สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราจะมาทำดอกกุหลาบจากแครอทนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องตัดแครอทออกมาก่อน1ท่อนความยาวประมาณนิ้วครึ่งนิดๆตัดเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเกลาเอาเปลือกออกตัดเอาเปลือกออกตรงด้านข้างนะคะค่อยๆลอกออกนะคะอย่ารีบมากไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนมีดเฉือนมือเอาได้นะคะเราออกโดยรอบนี่ค่ะเสร็จแล้วทีนี้เราจะมาทำฐานดอกกุหลาบก่อนนะคะโดยการตั้งมีด45องศานะคะแล้วก็ใช้หัวแม่โป้งข้างเนี้ยดันมีดไปช้าๆนะคะไม่ต้องรีบมากค่ะใช้นิ้วชี้ช่วยด้วยนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็มากราวลบเหลี่ยมออกหน่อยนึงเพราะเวลาเราทำกรีบออกมามันจะได้กรีบมันจะดูสวยงามนะคะถ้าเราไม่ลบเหลี่ยมกลีบมันก็จะออกมาไม่สวยนี่นะคะจะได้ประมาณนี้นะคะจากนั้นเราก็จะกลับตรงด้านฐานมันขึ้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาเริ่มแกะกลีบแรกอันนี้น่าจะได้อยู่สักประมาณ4กลีบนะคะเพราะว่าปกติถ้าทำดอกกุหลาบเราทำ5กลีบมันก็จะดูสวยกว่า4กลีบแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าแครอทที่เราใช้มันขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ก็ต้องดูอีกทีว่าแล้วแต่ขนาดของแครอทนะคะเอานะคะเราเริ่มกลีบแรกเลยเอียงมีดนิดนึงนะคะประมาณ45องศาแล้วก็โค้งมาแล้วก็เอามีดเข้าไปลึกอยู่ที่ประมาณครึ่งนิ้วเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเซาะเอาเนื้อข้างในออกโดยการตั้งมีดนะคะตอนเราเซาะเอาเนื้อข้างในออกนี่นะคะกลาวอีกนิดนึงนี่นะคะจะสังเกตได้ว่าตอนที่เราเริ่มทำกรีบแรกเราจะเอียงมีด45องศาแล้วก็ตอนที่เราเซาะเอาเนื้อออกเราจะตั้งมีดนี่นะคะลักษณะจะเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะเอามีดเสียบให้ดูจะเป็นแนวตั้ง
ลักษณะนี้นะคะต่อมาเราจะมาเริ่มขึ้นกรีบที่สองนะคะก่อนที่เราจะขึ้นกรีบที่สองเราก็ต้องมาเกลาลบเหลี่ยมก่อนอย่าลืมนะคะว่าทุกครั้งที่เราจะขึ้นกรีบใหม่เราต้องมาเกลาลบเหลี่ยมก่อนทุกครั้งไม่งั้นกรีบออกมามันก็จะไม่สวยงามนะคะเสร็จแล้วทีนี้การขึ้นกรีบมันจะเป็นลักษณะดอกกุหลาบนะคะมันจะเป็นลักษณะกรีบซ้อนกรีบนะคะให้เริ่มจากตรงนี้นะคะแล้วก็ซอเอาเนื้อด้านในออกการซอเอาเนื้อด้านในออกนะคะเพื่อที่จะให้กรีบมันชูขึ้นมาและเห็นกรีบชัดเจนขึ้นนะคะนี่ค่ะแล้วก็เกลาตรงนี้นิดนึงเพื่อลบเหลี่ยมออกนี่ค่ะก็จะได้กลีบที่สองนะคะกลีบที่สามนะคะก็เป็นเหมือนเดิมกลีบซ้อนกลีบเซาะเนื้อออกแล้วก็กลีบสุดท้ายกลีบที่สี่เราก่อนเสมอนะคะก่อนที่เราจะขึ้นกลีบใหม่โอเคคลิปสุดท้ายนะคะแล้วก็ทีนี้เราจะขึ้นกรีบชั้นที่สองก่อนที่เราจะไปชั้นที่สองนะคะเราก็ต้องเกลารอบๆลบเหลี่ยมตรงนี้ก่อนเกลาเป็นวงกลมนะคะค่อยๆเกลาไปรอบๆตรงนี้เราก็ตัดออกได้นิดนึงเอียงมีดเข้าหาตรงกลางนิดนึงนะคะเวลาเราเกลารอบๆนี่ค่ะน่าจะได้ละเสร็จแล้วเราก็มาขึ้นกลีบแรกมันก็จะเป็นสับหว่างระหว่างกลีบนี้กับกลีบนี้นะคะเดี๋ยวจะทำให้ดูก็เป็นลักษณะเดิมก็คือซ้อนกรีบสับหว่างระหว่างกรีบนี้กับกรีบนี้เสร็จแล้วก็ซ้อเอาเนื้อด้านในออก
ึงไม่ออกก็ซ้ำอีกนิดนึงโอเคนะคะเสร็จแล้วก็ทำวนไปรอบๆให้ครบก็คือจะสับหว่างระหว่างตรงกลางเหมือนเดิมสเต็ปเหมือนเดิมนะคะมันก็จะเริ่มเล็กลงเข้าหาเกสรข้างในเรื่อยๆนะคะเสร็จแล้วนะคะกุหลาบสวยๆของเราวันนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ไอเดียดีๆจากการทำกุหลาบวันนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ทำร้านอาหารก็สามารถเอาไปใช้ตกแต่งจานอาหารได้นะคะซึ่งวิธีการเก็บรักษาก็สามารถเก็บใส่ไว้ในตู้เย็นได้เป็นประมาณ1 อาทิตย์เหมือนกันเพราะว่าเคยทดลองดูแล้วโดยการใช้กระดาษแนปเก้นกระดาษเช็ดมือเนี่ยนะคะเอาซับน้ำเย็นแล้วก็ห่อกระดาษไว้เก็บใส่กล่องเข้าตู้เย็นไว้ให้มิดชิดก็สามารถอยู่ได้เป็นอาทิตย์หนึ่งนะคะเอาละค่ะถ้าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะสวัสดีค่ะ